สวัสดีค่ะใครๆก็ครอบครัวนี้จะดีจะมาเสนอวิธีการทำขนมอีกหนึ่งตัวค่ะชื่อยัมโรสช็อกโกแลตค่ะยัมโรสช็อกโกแลตก็เป็นเนื้อยัมโรสเนี่ยแหละเป็นแผ่นบางๆเป็นสปอนจ์เค้กค่ะเป็นเค้กแบบสปอนจ์ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ข้างในเราจะมีครีมกันแล้วก็มีเป็นแจมสตรอเบอรี่ค่ะข้างบนก็เป็นช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากค่ะส่วนผสมจะเยอะนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าส่วนผสมจะมีอะไรบ้างค่ะโอเคค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าส่วนผสมอลังการงานสร้างทั้งหมดนี้เราจะมีอะไรบ้างเราจะแบ่งเป็นส่วนๆได้ทั้งหมด3ส่วนค่ะเราจะมีส่วนเนื้อเค้กก่อนพูดภาพรวมส่วนเนื้อเค้กส่วนครีมด้านในค่ะที่จะเป็นอยู่ด้านในแล้วก็มีด้านนี้เป็นตัวด้านนอกเป็นครีมด้านนอกเรามาเริ่มจากส่วนแรกกันก่อนเลยค่ะเป็นเนื้อสปอนจ์เค้กค่ะเป็นช็อกโกแลตสปอนจ์เราเริ่มที่มีไข่อุณหภูมิห้องค่ะมีผงโกโก้ค่ะมีผงฟูอันนี้คือเป็นแป้งเค้กแล้วก็มีน้ำตาลทรายค่ะโอเคหมดไป1ส่วนแล้วเราไปดูส่วนด้านในกันด้านในจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้อันนี้จะเป็นแจมสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้ก็เป็นทางเลือกถ้าใครไม่ชอบตัวสตรอเบอรี่เป็นบลูเบอรี่ก็แล้วแต่เลยแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นครีมเราจะมีอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมจะดีได้ตีขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดค่ะมีไข่ไก่เอาแต่เฉพาะไข่แดงค่ะไข่ขาวแยกออกไปเรียบร้อยแล้วเอาไปทำทานกินได้แล้วก็มีนมจืดค่ะอันนี้เป็นนมจืดที่อุณหภูมิห้องนะคะอย่าเป็นอุณหภูมิเย็นแล้วก็มีอันนี้เป็นกลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายเรามาถึงกลุ่มสุดท้ายกันที่เป็นครีมด้านบนเป็นช็อกโกแลตครีมค่ะจะมีวิปปิ้งครีมที่ตีไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเป็นช็อกโกแลตหั่นเต๋าไว้ค่ะโอเคตอนนี้ส่วนผสมเราพร้อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องอัตราส่วนค่ะตัวนี้เข้าไปหาชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะว่ายัมโรสช็อกโกแลตเนี่ยค่ะเราทำกันยังไงค่ะค่ะเรามาเริ่มที่อย่างแรกของการทำเลยค่ะเราจะร่อนแป้งค่ะเราจะมีแป้งเค้กค่ะผงฟูแล้วก็อันนี้เป็นผงโกโก้ค่ะร่อนรวมกันแล้วก็พักเอาไว้จะดีใช้ที่ร่อนแบบบล็อกอันนี้ค่ะร่อนลงไปจะดีชอบใช้ตัวนี้เพราะว่าร่อนแล้วมันไม่กินพื้นที่ที่แบบว่าเราต้องเขย่าเขย่ามันต้องใช้ชามใบใหญ่อันนี้ประหยัดพื้นที่ค่ะนี่ค่ะร่อนลงไปรวมกันทั้งหมดเลยลงไปทีเดียวโอเคแล้วเดี๋ยวหลังจากร่อนเสร็จเดี๋ยวเราไปดูต่อค่ะว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปหลังจากร่อนแป้งเสร็จค่ะค่ะแล้วก็หลังจากเมื่อกี้ที่เราร่อนกันเรียบร้อยแล้วนะคะจะดีก็ใส่ชามพักเอาไว้คราวนี้เราก็จะมาแยกไข่ขาวกับไข่แดงกันเรียบร้อยค่ะนี่แยกเป็นไข่ขาวถ้วยนึงไข่แดงถ้วยนึงแยกเอาไว้เรามาเริ่มตีกันเลยอย่างแรกเราจะผสมเป็นไข่แดงกับน้ำตาลก่อนใส่น้ำตาลครึ่งนึงลงไปค่ะกะเอากะประมาณเอาค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะเขาเข้ากันก็พอแล้วเราก็จะพักตัวนี้วางไว้ก่อนลึกหลังจากนั้นเราจะมาช่วงที่ตีไข่ขาวกันค่ะคล้ายๆแบบตีเมอร์แรงที่เราเคยทำกันไว้อ่ะค่ะเราจะใส่ไข่ขาวลงไปทั้งหมดทีเดียวเลยค่ะไข่ที่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็เมื่อกี้ค่ะที่ตีเอาไว้เราตีไข่แดงก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเอาตีไข่แดงที่มันเลอะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาตีไข่ขาวมันจะมีไข่แดงที่ปนเข้าไปในไข่ขาวแล้วมันจะทำให้เมอร์แรงเราไม่ฟูนี่เป็นทริคง่ายๆที่เราควรจะรู้กันนิดนึงเราก็จะผักตัวนี้เอาไว้เรามาเริ่มตีตัวไข่ขาวกันเลยค่ะเราจะมาตีไข่ขาวก่อนนิดนึงก่อนวันนี้จะดีใช้เป็นวันนี้สูตรมันจะง่ายๆอะค่ะทำแค่1ถาดสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้มือตีได้แต่ว่าถ้าใครมีเครื่องแล้วอยากจะเล่นเป็นใช้เครื่องแทนก็แล้วแต่ค่ะตามสบายนี่ค่ะพอเริ่มเขาเป็นฟองฟองเป็นโฟมๆนิดๆอะค่ะไม่ถึงกับโฟมสวยๆเป็นโฟมนิดนึงเราใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลนี้แบ่งเป็น3ครั้งอะค่ะเป็นโฟมช่วงแรกเป็นโฟมสวยแล้วก็รอบสุดท้ายแล้วก็ตีไปอีกนี่ค่ะให้ดูว่ามันเป็นโฟมมากกว่าเมื่อกี้นิดนึงแล้วเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะ
ครบ3รอบจนไข่ของเราตั้งยอดฟูสามารถทำยอดได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าตั้งยอดมาจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้ได้ตีเรียบร้อยเข้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นแบบยอดอ่อนๆพอค่ะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ทำเป็นแบบเมอร์แรงที่เราเข้าเตาอบอะค่ะเราจะเอามาทำสปอนเค้กเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เป็นอย่างนี้พอละเดี๋ยวเราจะคนตัวอื่นเข้ากับเขาไม่ได้จะแข็งประมาณนี้แล้วก็เราจะใส่ไข่แดงค่ะเมื่อกี้ที่เป็นไข่แดงกับน้ำตาลตีรวมกันเราจะลงทับลงไปเลยคนอีกทีหน่อยนี่แหละน้ำหนักมันหนักกว่ายุบลงข้างล่างแล้วก็แป้งค่ะจะดีลงไปทีเดียวรอบเดียวเลยเพราะว่ามีส่วนผสมเราไม่เยอะมากแล้วก็วิธีการคนนะคะห้ามใช้ตะกร้อคนเด็ดขาดแล้วก็ที่คนเราจะเป็นตัวไม้พายจะเป็นพายยางพายพลาสติกก็ได้ค่ะวิธีการคนคือเป็นการพับจากด้านล่างอย่างเงี้ยค่ะช้อนจากด้านล่างแล้วก็พับขึ้นด้านบนช้อนจากด้านล่างพับขึ้นด้านบนอย่างนี้จะทำให้ตัวไข่ที่เราเตรียมไว้ค่ะตัวเมอแรงอ่อนเมื่อกี้ค่ะที่เราเตรียมไว้มันจะไม่ยุบตัวเงี้ยค่ะคนทับไปเรื่อยๆหรือจะเรียกว่าโฟลก็ได้พับไปเรื่อยๆพับพับแล้วเขาก็จะเข้ากันเองค่ะคนทับไปเรื่อยๆพับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจนเสร็จห้ามคนเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่เป็นฟูๆไม่เป็นเนื้อเค้กฟูๆเลยแหละโอเคจะดีจะคนทับๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่แม่พิมพ์กันแล้วก็ดูว่าเนื้อเค้กของสปอนเค้กที่เสร็จออกมาแล้วอะค่ะจะเป็นเหนียวๆประมาณไหนตอนนี้เนื้อของสปอนจ์เค้กของเราเรียบร้อยแล้วเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าเขามีฟองอากาศค่ะเรารีบเขาเอาเขาใส่ในตัวพิมพ์แล้วก็เข้าเตาอบกันดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวฟองมันจะค่อยยุบลงไปคือพิมพ์อันนี้กรูไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดาแล้วกรูไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงสเปรย์ออยล์หรือว่าทาน้ำมันก็ได้แล้วก็ทาเนยทาอะไรอย่างนี้ลงตัวกระดาษไขพับขึ้นขอบเรียบร้อยนะคะแล้วก็สเปรย์หรือว่าเนยข้างบนอีกทีหนึ่งขอสเปรย์อันนี้จะเยอะนิดนึงอะค่ะเพราะว่ากันที่ขนมจะติดพิมพ์จะดีขอฉีดเยอะนิดนึงเดี๋ยวติดพิมพ์แล้วก็จะแกะกันยากโอเคแล้วก็รีบลงตัวแป้งเลยค่ะเห็นว่าตอนเราเทเนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นฟองฟองแล้วก็เราก็ใช้ที่ปาดค่ะปาดให้ทั่วปาดเขาให้เสมอกันให้ทั่วพิมพ์มาค่ะขอบอะไรลงให้ทั่วเลยโอเคตอนนี้เรียบร้อยละออกมาเป็นอย่างนี้เราจะเข้าอุณหภูมิที่200องศานะคะทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างทั้งหมดใช้เวลาแค่8นาทีเพราะว่าเนื้อเค้กเบามากอีก8นาทีมาเจอกันค่ะค่ะช่วงที่เรารอระหว่างทำรอสปอนช์เค้กค่ะตอนนี้เราจะมาทำตัวคัสตาร์ดครีมที่อยู่ข้างในกันเราจะทำคัสตาร์ดก่อนแล้วก็จะผสมกับครีมคัสตาร์ดอย่างแรกคือเราจะใส่นมค่ะทั้งหมดเลยค่ะนมสดรสจืดธรรมดาเนี่ยค่ะลงไปแล้วก็เราจะใส่น้ำตาลอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะรอให้เขาเดือดแล้วก็น้ำตาลละลายลงไปทั้งหมดเลยตัวนี้ค่ะทำค่าเวลาที่รอของแม่เตาอบได้เลยมันจะใช้เวลานิดหน่อยเลยฟังอันนิดหน่อยโอเคตอนนี้ค่ะเดือดเรียบร้อยแล้วปุ๊ด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 เลยค่ะเราก็จะเตตัวที่เดือดเนี้ยค่ะลงในไข่ขอปิดไฟลงมาก่อนก็คือเป็นไข่แดงค่ะเมื่อกี้ทั้งหมดเลย
ปึ๊บเราจะมีไข่แดงกับวานิลาค่ะใส่ลงมาเลยคนให้เขาเข้ากันนิดหน่อยเราจะค่อยๆเทลงไปเทนมที่เดือด นะคะลงไปในไข่เพราะว่าถ้าเทพลวดลงไปทีเดียวเนี่ยไข่จะสุกค่ะค่อยๆเทปิดหนึ่งอย่างนี้แล้วก็คนแล้วก็ปิดหนึ่งแล้วก็คนไปเรื่อยๆนี่แหละเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้ที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเทกลับลงไปในที่เดิมกันนี่มีอะไรด้วยตรงนี้แล้วก็ตัวแป้งข้าวโพดค่ะใส่ลงไปเลยใส่ทีละนิดนะคะเนี่ยแหละทีละนิดแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่เป็นครีมอย่างเงี้ยค่ะออกมาหน้าตาของคัสตาร์ดจะเป็นยังไงบ้างระหว่างที่จะดีรอตัวเมื่อกี้ค่ะคัสตาร์ดรอให้มันเย็นเราก็จะมาทำตัวเป็นช็อกโกแลตครีมที่ไว้ทาด้านบนไว้บีบด้านบนของตัวแยมโรถูกต้องเราทำแยมโรใช่ตัวของแยมโรเราจะเป็นตัวนี้ค่ะของมันก็คือเป็นช็อกโกแลตตัวนี้จะเอาไปละลายใครจะละลายในหม้อเป็นดับเบิลบอยก็ได้หรือว่าจะละลายในไมโครเวฟก็ได้อันนี้จะดีละลายในไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทกลับมาในชามตัวนี้เพราะตัวนี้เข้าไมโครเวฟไม่ได้แล้วเราก็จะเอามาใส่ในครีมกันก็ราดลงไปเลยโอเคแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใช้เป็นวิธีการโฟลว์เอาเนี่ยค่ะวิธีการทำพวกครีมที่มันเป็นเนื้อฟูๆทุกตัวเลยค่ะต้องใช้วิธีการพับเห็นไหมมันเหมือนการพับผ้าลงไปทีละชั้นทีละชั้นเหมือนคล้ายๆทำแป้งพายที่มันเป็นร้อยกว่าชั้นได้ค่ะก็คือพับจนเขาแบบเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเดี๋ยวจะดีจับคนไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันแล้วก็ค่อยมาดูตอนสุดท้ายนะว่าคนเข้ากันออกมาเนื้อเขาจะเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นครีมด้านในค่ะเป็นครีมตัวสุดท้ายแล้วที่เราจะทำกันเป็นครีมคัสตาร์ดค่ะอันนี้คือเป็นอุณหภูมิห้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็แกะตัวแล็บนี่ออกมาทิ้งไปแล้วก็เราตัวนี้ค่ะใส่ผสมกับครีมตอนแรกวิปปิ้งครีมที่เราตีไว้ความเหนียวประมาณเท่านี้ค่ะดูว่าตั้งยอดแล้วก็ใส่เข้าไปหมดเลยแล้วก็คนให้เขาเข้ากันโฟลว์เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆให้เขาเข้ากันแล้วก็เดี๋ยวพอเข้ากันปุ๊บจะดีไปคนเรื่อยๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนประกอบกันค่ะเราได้ทุกส่วนมาเรียบร้อยแล้วโอเคเราจะทาตัวครีมเมื่อกี้ค่ะที่เราทำเอาไว้หุ่นกระจายเลยตัวขาวกระจายตัวครีมที่เราจะทาค่ะเราจะมีทาเป็นแจมสตรอเบอรี่กับเป็นตัวครีมที่ผสมคัสตาร์ดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราจะมีอุปกรณ์การทาหน้าโขเลยใช้อันไหนก็ได้ค่ะจะเป็นถ้าใครเป็นถนัดตัวนี้ก็ใช้ได้หรือว่าสองตัวนี้ได้หมดเลยจะเตรียมไว้หมดเลยขั้นตอนแรกเราจะทาเป็นสตรอเบอรี่กันค่ะปาดปาดปาดให้ทั่ว
หลังจากที่พักล้างไม้ล้างมือกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราตอนเราโลตัวนี้ค่ะเราต้องใช้มือนิดหนึ่งจะได้ไม่สกปรกฮะแล้วก็เนี่ยค่ะเห็นด้านบนกับด้านล่างที่จันดีตัดออกเนี่ยค่ะให้ดูที่ตัดออกมาเพราะว่าตัวขอบอะค่ะมันจะติดกระดาษแล้วมันก็จะเรียกว่าแข็งกว่าส่วนอื่นถ้าเราทำใส่เข้าไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวตัวขนมส่วนมากของเราจะไม่อร่อยเราก็ตัดออกด้านบนกับด้านล่างแต่ด้านซ้ายกับด้านขวาเหลือไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราโรเนี่ยด้านข้างจะไม่สวยจะตัดออกก่อนที่เราจะเสิร์ฟเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดตอนนี้เสียดายของเดี๋ยวค่อยไปตัดตอนสุดท้ายแต่ด้านบนกับด้านล่างตอนสุดท้ายมันจะตัดไม่ได้แล้วเพราะมันจะโรเข้าไปในตัวหมุนๆเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตัดออกก่อนแล้วก็ชิมได้ค่ะตัวนี้ด้านล่างเสร็จไปเรียบร้อยละชิมไปเรียบร้อยโอเคเรามาหมุนหมุนกันหมุนหมุนอันนี้ถ้าสมมติว่ามันทะลักทะล้นด้านซ้ายด้านขวาไม่ต้องไปซีเรียสมันนะคะเพราะว่ามันเป็นครีมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่มันจะออกไปด้านข้างได้เราก็เริ่มจะหมุนเขาเลยแตกหักไม่ต้องตกใจนะคะโรงแรมก็โรงแรมเถอะอันเนี้ยสุดยอดโอเคแล้วก็ค้างเขาไว้ก่อนเพราะว่าอันเนี้ยชิ้นมันจะใหญ่มากฟึบๆจะเช็ดมือแล้วก็เราจะใช้ตัวแรปเป็นตัวหุ้มเขาไว้ให้เขาอยู่เซตตัวได้ขอลงไว้ก่อนฟึบเดี๋ยวเราจะยกเขาขึ้นมาบนแรปหรือจะแรปห่อเขาดีแล้วพอเขาเลยหุยเลอด้านบนเขาขอโทษนะเมื่อกี้เขาไม่ยกอันนั้นออกค่ะหลังจากเมื่อกี้ที่เราม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ม้วนแล้วก็เอาแรปห่อไว้อย่างเงี้ยค่ะเอาแรปห่อเขาไว้เขาจะได้ขึ้นทรงอยู่เป็นรูปตอนนี้เป็นรูปเค้กม้วนละแล้วก็พักเขาไว้ในตู้เย็นประมาณ5ที10นาทีอะค่ะให้เขาเซตตัวนิดเดียวพอไม่ต้องพักเขานานแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาแกะเขาออกจากแรปเดี๋ยวเรามาแกะกันแต่ว่าจะดีรับไว้ค่อนข้างแน่นหนาไม่รู้จะหาตัวต้นเจอหรือเปล่าเรามีอุปกรณ์ช่วยค่ะรู้เลยนะเป็นคนนิสัยยังไงแกะห่อของขวัญก็อารมณ์นี้เลยอะไม่มีแกะแล้วเหลือเป็นกระดาษเอาไว้ใช้ได้ครั้งหน้าคือฉันแกะฉันปะเนี่ยค่ะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ที่เขาบอกว่าข้างหน้าทำไมมันถึงเหมือนแบบแกะอันนี้ออกคือบางเจ้าบางร้านเขาก็ลอกผิวด้านหน้าของตัวยำโลออกแต่บางคนก็คือแลบเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะหลุดออกไปเองเราก็ไม่ต้องเหนื่อยแรงโอเคแกะเขาเปิดเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะแต่งหน้าเขาแล้วก็ตัดเสิร์ฟกันที่บอกไว้ตอนแรกว่าตรงข้างๆเราไม่ต้องตัดเขาออกเพราะว่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะมีครีมทะลักมาข้างๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดออกแล้วก็ไปทานเองเราจะแต่งหน้าเขาก่อนคือช็อกโกแลตเมื่อกี้ที่เราทำไว้เป็นครีมช็อกโกแลตอะค่ะที่เราทำไว้ตอนแรกตอนนี้จะดีได้หั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยละ2 4ได้6ชิ้นกับ2ข้างใหญ่ๆที่ทำเองได้แล้วก็เราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันวันนี้จะดีใช้จานสี่เหลี่ยมเล็กค่ะแล้วก็ขาวเหมือนเดิมที่เราชอบใช้กันแล้วก็ปึ๊บเตรียมตัวเสิร์ฟเขาเลยเอาลงจานว้าวขอเสิร์ฟ1ชิ้นพอได้ไหมเพราะมันพอดีจานมากแล้วกำลังสวยเลยให้ดูว่าขนาดไม่ใช่ชิ้นกลางนะชิ้นริมนะให้ดูมันเป็นม้วนที่เราได้ม้วนเอาไว้อะค่ะแต่ว่าม้วนมันจะไม่ได้เป็นแบบ8ม้วนหรือขนาดนั้นเพราะว่ามันคนละสไตล์กันให้ดูสวยมากอย่าลืมทำทานกันนะคะตัวนี้ส่วนผสมยากนิดนึงใจทำได้แล้วสำหรับอัตราส่วนนะคะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราเลยค่ะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับ
วันนี้คนตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ